สวัสดีครับผมท็อปกีตาร์กากกีตาร์กากแก้มกากากนะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งในเกมโปเกมอนเลสโกพิกาจูเครื่อง Nintendo Switch นะฮะเริ่มกันเลยครับเลือกการควบคุมเลือกไงวะมันเลือกได้ทีละข้างอ่ะไม่เข้าใจนะลองเล่นดูครับกระจูออกมาจากทีวีนะอ้าวแล้วก็เข้าไปในทีวีอีกครั้งหนึ่งเหมือนใช้แค่อนาล็อกขวาได้อย่างเดียวนะภาษาอังกฤษนะเริ่มเกมเลยถ้าเราลืมตาขึ้นมาเจอพิกาจูเนี่ยเจอศาสตราจารย์นะครับกับพิกาจูสวัสดียินดีที่ได้พบคุณยินดีต้อนรับสู่โลกของโปเกมอนฉันชื่อว่าศาสตราจารย์โอ๊กพวกคนเรียกฉันว่าศาสตราจารย์โปเกมอนในโลกนี้ที่แสนกว้างใหญ่เต็มไปด้วยสัตว์ที่เรียกว่าโปเกมอนพวกคนพยายามใกล้ชิดกับโปเกมอนนะและเป็นเพื่อนกันก็ผมได้ศึกษาโปเกมอนจนเชี่ยวชาญตอนนี้ทำไมไม่แนะนำตัวคุณล่ะถามชื่อนะต้องการเป็นตัวใหญ่แน่นอนนะครับท็อปกีตากากเอาผิดใช่นะชื่อท็อปกิตากากเด็กผู้ชายคนนี้คือเพื่อนของเธอและเป็นคู่แข่งเขาเป็นเพื่อนบ้านนะโตมาบ้านใกล้กันจะให้นี่ชื่อว่าอะไรเฮียกูจะรู้ไหมเนี่ยชื่อว่าอะไรดีชื่อ enemy แล้วกันนะศัตรูนึกชื่อไม่ออกกระโจวิ่งไปวิ่งมานะตำนานของโปเกมอนเนี่ยมีที่ไม่เปิดเผยเยอะมาร่วมผจญภัยโลกแห่งความฝันกับโปเกมอนกันเถอะอ้าวเราก็ลืมตาขึ้นมา
นี่เราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วใช่ไหมมีเครื่อง Nintendo Switch กับ Joy-Con ตุ๊กตาพิกาจูอันนี้บังคับแค่จอยเดียวนะเนี่ย How many Pokemon are there in the world? มีโปเกมอนจำนวนเท่าไหร่ในโลกนี้ไม่รู้นะตุ๊กตาพิกาจูสิใครกำลังขึ้นมาอ๋อไอ้ศัตรูไอ้ enemy นะอรุณสวัสดิ์ท็อปกิตากากเกิดอะไรขึ้นดูหน้าเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่พวกเราจะไปรับโปเกมอนตัวแรกจากศาสตราจารย์โอ๊กนะแล้วเราจะเป็นเทรนเนอร์แล้วนะครับเริ่มต้นวิถีเทรนเนอร์นายอ่านอีเมลที่ฉันส่งไปเมื่อวานหรือยังเดี๋ยวกูจะไปห้องวิจัยของศาสตราจารย์โอ๊กนะครับเจอมึงที่นั่นนะได้รับอีเมลจาก Enemy ไงท็อปกิตากากมึงรู้ใช่ไหมอาการเป็นเทรนเนอร์เนี่ยกดปุ่ม A สำหรับคุยกับผู้คนจอยสติ๊กสำหรับวิ่งอันนี้เป็นการสอนนะคุณแม่นะจะไปแลบของศาสตราจารย์โอ๊กใช่ไหม Enemy บอกว่าศาสตราจารย์จะให้โปเกมอนแก่เธอทั้งสองคนแก่ลูกกับ Enemy นะออกมานอกบ้านแล้วครับนั่นมีสาวสวยน่ารักคนหนึ่งเขาคือใครฉันก็เลี้ยงโปเกมอนด้วยเมื่อมันแข็งแกร่งขึ้นนะพวกโปเกมอนสามารถจะปกป้องฉันได้อันไหนคือบ้านศาสตราจารย์โอ๊กวะอันนี้น่าปกน่าจะโปเกมอนเซ็นเตอร์นี่เปล่านี่เจอศาสตราจารย์โอ๊กนะครับพิตตี้ช่วยศาสตราจารย์โอ๊กไว้ศาสตราจารย์โอ๊กกำลังคุยกับโปเกมอนอยู่เนี่ยนั่นท็อปกิตากากใช่ไหมฉันสัญญากับเธอและเอนามี่ว่าจะให้โปเกมอนแก่เธอทั้งสองคนวันนี้หึเสียพิกาจูอะไรนี่เอ้าชะตาต้องกันชะตาต้องการจะเจอพิกาจูศาสตราจารย์โอ๊กให้เราฝึกจับโปเกมอนเนี่ยต้องเคลี้ยงโปเกมอนไปที่โปเกมอนเพื่อจับมันโอ้แม่ต้องถอดจอยคอนนะไงวะเพียงผมเออ๋อแล้วลองเคลี้ยงหลุดมือไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องจัดโต๊ะใหม่ก่อนเออให้มันตรงๆเยอะเยอะเออต้องเข้ามาตรงกับเครื่อง Nintendo Switch นะเรียบร้อยขอจัดใหม่ก่อนนะ
เป็นการจับโปเกมอนที่สุดยอดมากสำหรับการจับครั้งแรกหยิบโปเกมอนขึ้นมาสิเราตั้งชื่อให้มันด้วยเอ้ามันไม่ยอมเหรอมันเด้งหนีไปศาสตราจารย์บอกว่าไม่เคยเจอเคสนี้เกิดขึ้นนะเอ้าหนีไปทั้งโปเกบอลเลยมันพิกาจูมันหนีขึ้นมาบนโปเกมอน3อันนี้นะน่าจะอันที่กระโดดเด็กๆอยู่นี่นะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยน่าสนใจมากไปหยิบพิกาจูนะคว้ามาทำไมมีแสงมันออกจากโปเกบอลออกจากโปเกบอลเองดมมือเราทำไมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะพิกาจูกลายเป็นโปเกมอนของเราแล้วนะเป็นโปเกมอนที่แปลกประหลาดมากมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยตั้งชื่อให้มันนะไม่ตั้งแหละชื่อพิกาจูไอเอนมี่ก็เลือกอันหนึ่งนะเอนมี่เลือกอีวีมันเรียกเขามันน่ารักนะอีวีมันน่ารักมีพิกาจูเดินตามด้วยเกือบลืมบอกอะไรไปบางอย่างจะได้ให้สิ่งหนึ่งกับพวกเธอสองคนมันคืออะไรครับศาสตราจารย์มันคือโปเกเด็กซ์ที่ฉันออกแบบขึ้นมามันจะบันทึกข้อมูลของโปเกมอนอัตโนมัตินะเมื่อพวกเธอจับมันได้มันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากท็อปกิตตากากและเอนามี่ฉันจะให้พวกเธอคนละเครื่องรับโปเกเด็กซ์จากโปรเฟสเซอร์โอ๊กเนี่ยพวกเธอจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโปเกมอนพวกนั้นนะพวกเธอสามารถทำให้โปเกเด็กซ์ได้สมบูรณ์ได้โดยการจับให้ครบทุกตัวนะในโลกนี้มันคือความฝันของศาสตราจารย์โอ๊กนะแต่ศาสตราจารย์โอ๊กแก่แล้วคงทำไม่สำเร็จก็เลยให้เทรนเนอร์หนุ่มเราทั้งสองคนนะเติมเต็มความฝันให้กับฉันด้วยออกผจญภัยไปเลยทั้งสองคนไปสร้างประวัติศาสตร์กันมันไปซะแล้วไอเอนเนมี่แม่มาหานะแม่ตกใจนะว่าเราจับพิกาจูได้ด้วยตัวเองนะมหัศจรรย์มากพิกาจูน่ารักมากลูกกับพิกาจูจะเริ่มผจญภัยกันแล้วใช่ไหมวันนี้จะต้องมาถึงหนึ่งสักวันแม่เลยเตรียมวางแผนให้กับลูกนะอ๋อแม่ให้แผนที่มาครับเดินทางปลอดภัยนะลูกรักแล้วก็พิกาจูด้วยครับเริ่มการผจญภัยไอ้ลุงอ้วนนี่ใครเนี่ย
เทคโนโลยีนี่มันสุดยอดมากตอนนี้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับเกมคอนโซลได้นะคืออะไรไปเหรอเอาเข้าป่าเข้าป่าเมื่อฉันเดินเข้าป่าสายที่หนึ่งเส้นทางที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนกนกบินมาหาเออเฮียเรามีโปเกมอนยังวะอ๋อมี50ลูกยังไงวะเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกรดจับพิตตี อ๋อจับโปเกมอนก็ได้ EXP ด้วยนะประสบการณ์ด้วยเกมนี้เราเล่นแค่มือเดียวได้นะใช้แค่จอยข้างเดียวไอ้เหี้ยเจอหนูรัตตาต้ากูลำบากตอนจับนะไอ้เหี้ยเบี้ยวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลำบากตอนจับนี่แหละต้องโยนเองครับเดี๋ยวมีโปเกมอน3ตัวแล้วไอ้วัดดีไอ้หนูไอ้โปเกมอนในทุ่งหญ้าต้นหอมนะต้นหอมโอดิชโยโอ้โหเอ็กเซลเลนต์เลยเว้ยเลเวลอัพกันใหญ่นะเราจับได้ตัวแล้วเราจะไม่เอาเพิ่มแล้วนะตัวเดียวก็เกินพอแล้วต้องค่อยๆโอ้โปเกมอนป่าเฮ้ยมันคืออะไรทำไมพี่กระจูไปมองตรงนั้นพี่กระจูเจอบางอย่างเจอราสเบอร์รี่เอ้าเอาเจออะไรวะเราสู้มันได้ไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องจับอย่างเดียวไม่มีสู้อะทำไงวะต้องจับอัพเลเวลอะเหมือนจับเหมือนโปเกมอนโกเลยนะโปเกมอนไม่มีเป็นร้อยเลยวันเนี้ยเอ้าเฮียหนูน
หนีดีกว่าเมืองวิเดเรียนถ้าโปเกมอนหมดสามารถซื้อได้ที่โปเกมาร์ทนะนี่คือโปเกมอนเซ็นเตอร์เอ้าปิดปรับปรุงเจออะไรก็ได้พริตตี้วิงคืออะไรไม่รู้สวัสดีเธอมาจากพาเลททาวน์หรือเปล่ารู้จักศาสตราจารย์โอ๊คใช่ไหมฉันมีของจะส่งให้เขาแต่ฉันทิ้งร้านไว้ไม่ได้ช่วยเอาของสิ่งนี้ส่งให้ศาสตราจารย์โอ๊คหน่อยได้ไหมรับพัสดุมานะขอบคุณมากไอ้หนูกลับไปที่แล็บนะเอาของมาส่งไงทับกิตากากลับมาแล้วหรือพิกาจูน้อยเป็นไงบ้างพิกาพิกาไต่ขึ้นมาบนเราไหลเราเลยนะแต่เราจะเอาของมาส่งไม่ใช่เหรอฉันคิดว่าเธอนะจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ได้นะทับกิตากากมีอะไรงั้นหรือมีพัสดุมาส่งครับเอาไอ้เอนิมี่มาเห็นพิกาจูขี่บนหลังเราตกใจนะได้รับราสเบอร์รี่มานะฮะให้โยนราสเบอร์รี่ให้โปเกมอนกินนะครับก่อนจับมันจะทำให้โปเกมอนเนี่ยมีความสุขนะแล้วจับได้ง่ายขึ้นเหมือนโปเกมอนโกนะครับเดี๋ยวมันก็รู้ทำอะไรกับโปเกมอนฮะถ้ามึงจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์มึงต้องแบทเทิลกับกูต่อสู้กับกูเข้าใจไหมมันเวลาดวลโปเกมอนกันแล้วอ๋อไม่ต้องเคลี้ยงจากโปเกมอนเลยนะมันอยู่ในบนไหลเราท่าอะไรดีวะควิกแอทแทคแล้วเกือบครึ่งรอดเฮ้ยเราโจมตีแรงกว่ามันไหม เสียงน่ารักจังตายไปซะอีวีฮะกูแพ้กันหรือกูรอดน่าอับอายมากไว้ดูกันใหม่นะเป็นไงบ้างท็อปกีตาร์กากสนุกกว่าการต่อสู้ครั้งแรกไหม
นนี้ใครบอกว่าเรากับพี่กระตูนะดูเข้าขาเป็นคู่ขู่กันดีนะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ได้ชุดกีฬามาได้พี่กระตูนแฮปปี้นะคืออะไรวะเล่นกับพี่กระตูนไหนวะรูปหัว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 รูปท้องรูปท้องพอแล้วมั้งต้องให้ความรักกับโปเกมอนด้วยเนี่ยลุยเลยร่วมกับผจญภัยแล้วเอ๊ะไอ้นี่เจ้าของร้านหรือเปล่าอ๋อเขาให้ยาเพิ่มชีวิตกับเรานะยาเพิ่มเลือดเอ้าไอ้เมื่อกี้นี่ยังมันยังไม่ดวลกับเราเลยมันท้าเราสู้แล้วไอ้หนูรอนนี่ส่งหนูมาท้าทายกับพิกาจูเจอทันเดอร์ช็อคเข้าไปไม่เอียงมันเลเวล3เองไม่ตายเว้ยจะสะบัดหางทำไมฟิกแอทแท็กแล้วกันดวลกับใครไม่ดวลมาดวลกับท็อปกิตากากไอตัวข้างล่างนี้สู้ไปเนี่ยโอ้ยเหี้ยหนีแล้วต้องได้หลายตัวเกินแล้วนี่อยากสู้ไหมไม่สู้นะเจอ enemy คอยเราอยู่เข้าเรื่องกันเถอะถ้าโปเกมอนที่ส่งในการต่อสู้เนี่ยเสียพลังชีวิตมึงสามารถเติมเลือดที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ได้ไม่เสียตังค์สักแดงเดียวมันเป็นศัตรูเรานะแต่ว่ามันก็ช่วยเหลือเรานะเรียกแค่ว่าคู่แข่งก็พอนะศัตรูจะดูโหดร้ายเกินไปมันคู่แข่งเปิดแล้วนะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์ฮิวก่อนไปไหนดีเนี่ยเจอยาตรงนี้มาเส้นทางที่22แล้วนะมาถูกทางป่าวะไอ้เหี้ยตัวอะไรเฮ้ย
ตายนะก็จะตายนี่ดูแรนตัวเมียโยเพื่ออัพกันใหญ่เลยนะเจอเอนเนมี่นะมึงหวังที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันโปเกมอนลีกสักวันหนึ่งไหมที่นั่นนายจะสามารถต่อสู้กับสุดยอดโปเกมอนเทรนเนอร์ได้นะเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4แต่มึงจะผ่านไม่ได้นอกจากนายมึงจะมีตาสัญลักษณ์จากโปเกมอนยิมก่อนนะเอ้าสู้อีกแล้วมันจะมีโปเกมอน2ตัวแล้วมีพิจี้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งธาตุบินแพ้สายฟ้านี่ใช่ไหมซูเปอร์เอฟเฟกทีฟไม่เข็ดนะไม่เข็ดตีมันชนะอีกแล้วมาฝึกฝนก็เถอะหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเราทั้งคู่จะเข้าแข่งขันโปเกมอนลีกได้เอ้านายตรวจคนนี้ไม่ให้เราผ่านนะบอกว่าเราจะต้องมีตาสัญลักษณ์ก่อนถึงจะเข้าแข่งขันโปเกมอนลีกได้แล้วตอนเราได้ตาสัญลักษณ์ครบเราค่อยมาตรงนี้นะฮะเฮ้ยนกตัวใหม่สเปียโร่โยเริ่มโยนเป็นแล้วเป็นทีมที่เลเวลต่ำมากนะ
กลับมาเมืองวิเรียนซิตี้ไอ้หนูได้ทำไงมันมีเปลี่ยนโปเกมอนไหมเนี่ยมันไม่มีเครื่องคอมให้เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนจากนี้ได้เลยเหรออ๋อไม่ต้องเข้าเครื่องคอมแล้วนะเปลี่ยนพิธีออกตัวหนึ่งเอ๊ะเข้ายังวะเออถูกแล้วยังงงอินเทอร์เฟซอยู่นะเดี๋ยวแวะร้านขายของเลยสิซื้อของซื้อยาสัก10อันซื้ออะไรดีวะโปเกมอนก็มีเยอะแล้วซื้อยาถอนพิษอาจจะได้ใช้นะยาแก้ไหม้เตรียมความพร้อมยาแก้แข็งยาแก้อัมพาตเอ้ยยาแก้หลับนะแล้วก็ยาแก้อัมพาตหมดตูดแล้วเหลือ120ไปกันต่อครับน่าจะทางนี้นะนี่เส้นทางที่2นะมันน่าจะให้เราไล่ตามทางไปเรื่อยๆนะป่าวิเรียนอันนี้จะมาอุ๊ยสัตว์ตกใจโปเกมอนอะไรวะตัวใหญ่นะใช้เบอร์รี่เหรอออรัสเบอร์รี่ทำให้จับโปเกมอนง่ายขึ้นอันนี้เห็นข้างนอกมีออร่ารอบตัวมันด้วยนะไม่รู้ว่าคืออะไรมันไม่บอกว่าทำอะไรวะได้ดับเป็นคลิกมาเ
เนี่ยโปเกมอนบางตัวจะมีออร่านะเอาหนูมาสู้ช็อตไฟฟ้าบ้างเลยงงทำไมตัวนี้มีเอ้ยตัวนั้นก็มีออร่าออร่าสีไม่เหมือนกันออแล้วมันมีหายไปด้วยนะหนอนน้อยWe do. พวกที่มีออร่าอาจจะแบบเก่งกว่านะ IV สูงกว่าเฮ้ยพิกาจูตัวเหรอจับอีกตัวเหรออ้ามีพิกาจู2ตัวช็อตแม่งผมมันเพิ่งเลเวล3หนอนตัวนี้ยังไม่มีนี่โย แคทพี่โปเกมอนหนอนเอ้าเจอตัวอะไรวะอ๋อถ้าเคยจับแล้วมันจะมีสัญลักษณ์โปเกบอลนะแต่เราสู้กับโปเกมอนป่าไม่ได้เหรอเดินชนอีกถ้าเราสู้กับโปเกมอนป่าไม่ได้เราจะฟาร์มประสบการณ์ยังไงวะ
ถ้าติดพิษต้องใช้ยาถอนพิษถ้าเป็นอัมพาตต้องใช้ยารักษาอัมพาตซื้อได้ที่โปเกมาร์ทพวกกูเจอตอนไหนวะเอ๊ะตอนไหนมีออร่าหนอนออร่าหิวเฉยโยนออราสเบอรี่ให้มันกินโยไม่โดนโยโปเกมอนดักแด้นะเอาก็ไปทางไหนต่อเนี่ยถ้าจับโปเกมอนได้โปเกมอนในทีมจะได้รับประสบการณ์ถ้าจับโปเกมอนตัวใหญ่ได้จะได้ประสบการณ์มากขึ้นนี่สู้ไหมจับอันนี้ไหมเนี่ยมันมีแสงเดี๋ยวค่อยมาจับแล้วกันรู้สึกมีโปเกมอนเยอะแล้วรู้หรือไม่ว่าบอบซอพบในป่าด้วยนะนี่ตัวนี้เรามีแล้วมีตัวอะไรแปลกๆอันนี้ไหมไม่มียังรอดไอ้เทลวิปนี่ไม่มีประโยชน์นะอ
แต่พิกาจูอีกอะอันที่เงินเป็นโปเกมอนหาง่ายหรือเปล่าเนี่ยโอ้หรือว่าเราควรจะจับแต่โปเกมอนที่มันมีออร่าเฮ้ยพิกาจูออร่าอ้าวผิดทางอ่ะถูกทางจะเฮียจับดีบ้างวะไม่วะงงอ่ะอ๋อถ้าเป็นสีนี่จะเป็นตัวเล็กเหรออ๋อมันมีไซส์โบนัสด้วยนะรู้สึกมีโปเกมอนเยอะเกินไปแล้วต้องเคลียร์ออกบางส่วนทำไมรีบร้อนอย่างนั้นล่ะส่งแต่หนอนดักแด้มาสู้กูด้วยนะออกจากป่าแล้วนะครับถึงแล้วครับเมืองพิวเตอร์ซิตี้เอนเนมี่มาถึงก่อนเรามึงรู้ใช่ไหมว่าที่นี่มีโปเกมอนยิมนะตามมาทางนี้ท็อปกิต้ากากถ้านายสู้กับหัวหน้ายิมได้นายสามารถสู้กับหัวหน้ายิมได้ที่นี่นะมันแข็งแกร่งมากแต่ถ้าต้องการแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนายจะต้องพยายามชนะเขาให้ได้มันก็ให้ของมันก็ดีกับเรานะถ้าว่าคู่แข่งจริงคือเป็นเพื่อนแหละนะ
เราจะต้องชนะหัวหน้ายิมให้ได้นะเดี๋ยวขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ